สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนะว่าแนวทางการฝึกอบรมจากเทรดเดอร์มือใหม่จนกลายเป็นโปรเทรดเดอร์เนี่ยเขามีกระบวนการยังไงนะครับการที่เราจะเป็นโปรเทรดเดอร์ได้คุณคิดว่าเขาเกิดมาแล้วเก่งเลยไหมเกิดมาแล้วเทพเลยว่าเกิดมาปุ๊บแล้วเฮ้ยถ้างบการเงินแบบนี้มันจะราคาเท่านี้ถ้ามันราคาลงมาเท่านี้เนี่ยฉันจะซื้อเลยหรือเฮ้ยถ้ามันเป็นกราฟแบบนี้เนี่ยดูแวบแรกเจ้าเก็บของฉันเข้าพร้อมเจ้าแล้วฉันจะถือแล้วไปขายที่ตรงนี้มีไหมครับคุณว่าเกิดมาแล้วเป็นไปได้ไหมไม่มีทางถูกป่ะไม่มีทางเลยที่ว่าเกิดมาแล้วแม่งเก่งเลยแต่ทำไมมันมีคนเก่งล่ะแสดงว่ามันต้องมีวิธีการแล้วก็กระบวนการถูกป่ะมันต้องมีอยู่แล้วมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาม ากพอจนทำให้เขารู้ว่าสิ่งเนี้ยถ้าจะทำให้มันได้เงินถ้าจะเทรดให้มันได้เงินเราไม่ควรทำสิ่งนี้ถ้าจะทำให้มีกำไรถ้าจะทำให้อยู่ในตลาดได้แบบยั่งยืนเราต้องทำมันเป็นกระบวนการลองผิดลองถูกตัวไหนผิดเอาออกไปไม่ทำตัวไหนถูกอ่ะมาเก็บไว้บันทึกไว้แล้วทดลองทำซ้ำกี่ครั้งสิผลลัพธ์มันได้เหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมหรือมันดีขึ้นไหมทำแบบเนี้ยซ้ำๆครับทำซ้ำมากพอจนเห็นว่านี่มันคือ key to success ในการที่วิธีการนี้แล้วลองวิธีการอื่นสิลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกเก็บข้อมูลเอาลองผิดออกเหลือแค่วิธีถูกต้องอย่างเดียวแล้วก็ทำแบบนั้นซ้ำๆเพื่อนๆนักลงทุนลองไปสังเกตดูนะครับคนที่เขาเป็นโปรเทรดเดอร์เขาจะมีท่าไม้ตายท่าเดียวซ้ำๆส่วนมากนะถามว่าวิธีการอื่นเขาสอนเขาถ่ายทอดเขาบอกเราว่าข้อดีข้อเสียได้ไหมส่วนตัวผมมองว่าคนที่เป็นโปรเทรดเดอร์บอกคุณได้หมดแหละแต่เขาก็จะมีท่าไม้ตายของเขาใช่เปล่าบทพิสูจน์ว่าเขามีท่าไม้ตายของเขาคือยังไงคุณเคยไปเทคคอร์สไหมล่ะเคยไหมอาจารย์นี้อ้าวสอนแบบนี้ดีเว้ยเข้าทีดีตอนที่เราไปเรียนเรามันก็สมเหตุสมผลมันก็สมเหตุสมผลตามวิธีการเขาถูกไหมพอเราเอามา
ใช้จริงอ้าวเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกับที่อาจารย์สอนเลยเราก็ไปเรียนที่ใหม่เฮ้ยอันนี้มันก็สมเหตุสมผลเหมือนกับอาจารย์สอนเลยพอเราเอามาใช้จริงเอ๊ะไม่เหมาะกับเราเว้ยเราก็ไปเรียนอีกซึ่งส่วนมากมันก็จะเป็นวิธีการที่แตกต่างกันถูกป่ะหรือคล้ายกันแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวถูกไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าวิธีการนั้นคือวิธีการที่เขาลองผิดลองถูกกับตัวเองไงเพราะเขาลองผิดลองถูกกับตัวเองไม่ใช่คุณไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีบางส่วนที่เขาไม่ได้อธิบายให้นักเรียนหรือคนที่ไปศึกษากับเขาเนี่ยทั้งหมดไม่ใช่ว่าเพราะเขากักนะครับย้ำนะไม่ใช่ว่าเพราะเขากักนะเพราะส่วนมากเขาก็จะคิดว่าเออคนทั่วไปเขาคงรู้กันแหละอันนี้มันง่ายไม่สอนก็ได้มองภาพออกไหมถ้าจะให้เป็นแบบรีเลทเข้าถึงง่ายๆคือเหมือนกับตอนที่คุณเรียนวิชาอะไรดีคณิตศาสตร์ก็ได้ที่มีครูบางคนน่ะสอนแบบอ่ะเฮ้ยอันนี้เอานี้มาหารอันนี้บวกอันนี้ได้นี่ได้คำตอบละไอ้คนที่มันหัวเร็วคนที่มันเคยเรียนมาก่อนคนที่มันเคยฝึกทำโจทย์บ่อยๆมันก็ทันครูไงมองภาพไหมมันก็เข้าใจว่าครูสื่อสารอะไรแต่ไอ้คนที่แบบบีกินเนอร์เลยเออไม่เคยเรียนพิเศษเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมันก็จะงงแล้วครูคนนั้นเป็นครูที่แบบเปิดสอนพิเศษด้วยเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าเด็กส่วนมากรู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพูดเพราะคนที่มาเรียนพิเศษส่วนมากเป็นอะไรครับเด็กเก่งอยู่แล้วส่วนมากนะเด็กที่เคยทำโจทย์ทำอะไรมาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ผู้สอนเนี่ยเข้าใจว่าอ่ะไม่พูดก็ได้เรื่องนี้ทั้งที่มันสำคัญเห็นภาพยังคำถามคือผิดที่ผู้สอนหรือผิดที่ผู้เรียนครับถ้าแบบเขาสอนไปแล้วเราไม่เข้าใจวงเล็บเสือกไม่ถามด้วยเนี่ยผิดที่ใครครับผิดที่ผู้สอนหรือผิดที่เราผิดที่เราถูกป่ะเพราะเราไม่เข้าใจแล้วเราดันไม่ถามไงจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงป่ะและผมเชื่อมั่นแบบ100%ว่าถ้าผู้เรียนถามนะผู้สอนมันมีจิตวิญญาณของการให้อยู่แล้วมีจิตวิญญาณของการสอนอยู่แล้วอ่ะเขาก็จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ
จริงป่ะส่วนมากนะส่วนมากเออแต่คนที่แบบเฮ้ยถามไปแล้วมันบวยวายก็มีแต่ส่วนมากคนที่เป็นคนสอนเนี่ยเขาจะพยายามอธิบายให้เข้าใจกันทุกคนนะครับวกกลับมาที่เรื่องเกรดดังนั้นการที่คุณไปเรียนสถาบันที่หนึ่งสถาบันที่สองสถาบันที่สามแล้วคุณยังไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าเขาสอนไม่ดีครับเราทำตามที่เขาสอนไม่มากพอเจอโจทย์ไม่มากพอเจอกราฟไม่มากพออ่านงบไม่มากพอเหมือนที่ผู้สอนเขาทำไงถูกป่ะถ้าคุณอ่านงบมากพอแล้วเฮ้ยจานมันที่จานสอนเนี่ยแล้วผมเจอปัญหาแบบนี้ครับแล้วผมจะวิเคราะห์ยังไงดีนี่ถ้าคุณทำมากพอถ้าคุณดูกราฟมากพอจานอันเนี้ยมันเหมือนที่จานสอนเลยอ่ะแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะมันต่างตรงไหนจานเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเหมือนอาจารย์สอนเป๊ะเลยทำไมมันไม่ขึ้นวะใช่ไหมคุณต้องได้รับความรู้มาต้องเอาไปฝึกเอาไปดูเอาไปทำให้มากพอจนถึงขั้นที่ว่าคุณทำเม็ดตอดนี้แล้วอ่ะแม่งไม่มีข้อสงสัยอ่ะทำจนจากคุณที่เคยเป็นผู้เรียนกลายเป็นคนที่สามารถอธิบายได้กลายเป็นคนที่สามารถบอกสอนคนอื่นต่อได้เนี่ยเนี่ยคือแนวทางนี่คือแนวทางจากเทรดเดอร์มือใหม่จะทำให้เป็นโปรเทรดเดอร์ได้ยังไงเห็นถึงกระบวนการไหมครับมันไม่มีทางลัดนะอาชีพนี้ไม่ได้มีทางลัดนะครับบางคนบอกเฮ้ยไม่จริงก็ไปเทรดตามเขาเลยเนี่ยก็ตาม YouTube ตามสื่อต่างๆตามเพจต่างๆเขาก็มีบอกแผนเนี่ยว่าให้เข้าตัวนี้สต็อปลอสตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้ไม่เห็นจะยากไม่เห็นจะต้องไปศึกษาแค่เอาเวลาเป็นแรกอ่ะใช่ไหมบางคนอาจจะแย้งแบบนี้ทำได้ครับถ้าคนนั้นแม่นจริงนะเพจนั้นแม่นจริงช่องนั้นแม่นจริงนะแต่คุณเคยคิดไหมว่าถ้าวันใดวันหนึ่งช่อง YouTube นั้นเพจนั้นหรือคนคนนั้นไม่ทำแผนให้คุณอ่ะคุณทำไงอ่ะคุณทำไงอ่ะถ้าคุณตามเขามา3 ปี5 ปี10 ปีแล้วได้ตลอดเลย
แล้ววันใดวันหนึ่งแม่งเลิกทำแล้วคุณต้องไปทำเองสุดท้ายคุณก็ต้องเริ่มใหม่อยู่ดีถูกป่ะคุณก็ต้องศึกษาอยู่ดีเพอเพอแม่งเสียเวลา3 ปี5 ปี10 ปีแทนที่จะเอาเวลานั้นไปเรียนรู้ลองผิดลองถูกกลับกลายเป็นว่าอ้าวเข้ามาในตลาด10 ปีละ3 ปีและ5 ปีละเราก็ยังมีความรู้เท่าแม่งมือใหม่มันใช่เหรอถูกป่ะครับทุกอาชีพไม่มีทางลัดครับมีแต่เขาฝึกงานพื้นฐานฝึกมากพอฝึกจนช่ำชองฝึกจนแบบเป็นนิสัยมันก็จะกลายรหัสมันก็จะฐานฟอร์มให้เรากลายเป็นโปรเทรดเดอร์คุณลองไปดูนะคนที่เป็นโปรเทรดเดอร์คุณคิดว่าเขาดูกราฟมาเท่าไหร่อ่านงบมาเท่าไหร่ทำจนกลายเป็นว่าเอ้ยโอ้โหทำเรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องแบบโอ้มันง่ายจังวะเอออาจารย์พออยู่กับอาจารย์แล้วมันง่ายอ่ะเออพอไปทำเองแล้วเอ้ยทำไมมันยากก็เพราะเขาทำงานพื้นฐานมากเยอะมากนะครับเหมือนเมสซี่อย่างเงี้ยคุณคิดว่านักเตะที่ได้บัลลังดอร์เออเก่งว่ะโคตรเก่งเลยนะแต่ได้บัลลังดอร์แบบเยอะมากอ่ะคือมันคือเก่งในเก่งอ่ะแล้วไปดูประวัติเขานี่ดูเหมือนเขาเลี้ยงเก่งดูเหมือนเขาเป็นเด็กพรสวรรค์ดูเหมือนเขาเป็นนักเตะฟ้าประทานแต่สังเกตนะครับเขาไม่เคยกะการฝึกซ้อมเลยการเดาะบอลการรับบอลการส่งบอลการยิงประตูการหม่งการเลี้ยงทักษะพวกนี้เขาทำซ้ำ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 มากพอจนถึงขั้นว่าทำเรื่องเนี้ยแม่งโคตรง่ายเช่นเดียวกันการที่คุณจะเป็นโปรเทคเตอร์ได้คุณมันก็ไม่ได้มีอะไรมากงานพื้นฐานเอาเป็นกราฟแล้วกันเพราะว่าผมถนัดกราฟดูแนวโน้มมากพออย่างแนวรับแนวต้านตีมากพออย่างจุดเข้าจุดออกดูมากพอหรือยังเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ประกอบการเทรดทดลองมากพอหรือยังเห็นปะการที่อินดิเคเตอร์ต่างๆมีเป็นหลายร้อยหลายพันอินดิเคเตอร์มาจากอะไร
มันก็มาจากการคำนวณมาจากการดูกราฟซ้ำๆแพทเทิร์นการกลับตัวแพทเทิร์นการขึ้นมาจากอะไรอ่ะก็มาจากการสังเกตการทำซ้ำการดูกราฟบ่อยๆใช่ไหมใช่เปล่าเหมือนกันทำงานพื้นฐานเหมือนกันดูแนวโน้มแม่งเท่าไหร่ไม่รู้ตีแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ไม่รู้แล้วผลลัพธ์มันก็จะตอบแทนคุณตามความทุ่มเทรู้ปะถ้าคุณทุ่มเทมากคุณก็ได้มาคุณทุ่มเทน้อยก็ได้น้อยก็แค่นั้นเองถูกไหมเมสซี่ซ้อมขนาดนั้นโอ้ค่าเหนื่อยมากมายมหาศาลอืมถ้าคุณยังเทรดไม่ได้กำไรเห็นหรือยังครับเห็นแนวทางหรือยังครับเห็นแนวทางการพัฒนาฝึกอบรมตัวเองหรือยังถูกปะทุกอาชีพครับทุกอาชีพเหมือนพิมพ์ลี่พายขายของออนไลน์เนี่ยคุณคิดว่าเขาเกิดมาขายดีเลยหรอไม่มีทางเขาลองผิดลองถูกเอ้ยพูดแบบนี้คนไม่สนใจ acting แบบนี้คนไม่สนใจงั้นเปลี่ยนลองพูดแบบนี้สิยังไม่สนใจอีกงั้นเปลี่ยนลอง acting แบบนี้สิยังไม่สนใจอีกฉันเปลี่ย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 นไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบจนกลายเป็นพิมพ์ลี่พายในสไตล์แบบนี้ไงใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้ามาในตลาดเนี่ยครับคุณต้องชัดเจนว่าคุณจะมาเอาเงินจากตลาดไม่ใช่มาจ่ายเงินในตลาดถ้าคุณชัดเจนว่าคุณจะมาเอาเงินคุณจะไม่มีข้ออ้างครับเฮ้ยฉันไม่มีเวลาดูกราฟฉันไม่มีเวลาดูแนวโน้มฉันไม่มีนั่นนู่นนี่คุณจะไม่มีข้ออ้างเพราะอะไรคำถามคือโปรเทรดเดอร์มันมี24 ชั่วโมงใช่ไหมคุณมี24 ชั่วโมงเปล่าใช่เปล่าเฮ้ยฉันทำงานประจำฉันไม่มีเวลาคุณเคยเห็นโปรเทรดเดอร์ที่มันเคยเป็นพนักงานประจำแล้วมาเป็นฟูลไทม์ไหมล่ะผมก็เป็นพนักงานประจำมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นฟูลไทม์ตื่นมากินข้าวเดินทางไปทำงานเดินทางกลับกินข้าวนอนทำแบบนี้ซ้ำๆอ่ะกี่ปีอ่ะคุณอยากอยู่แบบนั้นไปตลอดชีวิตจริงหรอถ้าจริงคุณคงไม่หาอาชีพอื่นถูกป่ะถูกป่ะครับดังนั้นคุณต้องชัดเจนครับว่าเฮ้ยฉันเข้ามาในตลาด
เพื่อจะมาเอาเงินแล้วคุณก็ไปดูคนสำเร็จไปดู mindset เขาไปดูวิธีการเขาก่อนอื่นเอา mindset ก่อนมันเทรดได้ตังค์ตลอดเลยมันคิดยังไงวะถามไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจเทคคอร์สกับคนนั้นแล้วถามมัน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 ถามจนคุณแบบว่ามี mindset เหมือนกันกับเขาคิดเหมือนกันกับเขาคิดเหมือนทำเหมือนคุณคิดว่าผลลัพธ์จะเหมือนไหมล่ะไม่เหมือนก็ใกล้เคียงอ่ะเออถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องชัดเจนว่าคุณจะมาเอาเงินคุณต้องชัดเจนว่าถ้าฉันเทรดได้มากพอแล้วฉันจะลาออกคุณต้องชัดเจนว่าฉันต้องสำเร็จให้ได้เพื่อให้ฉันมีเวลาได้อยู่กับลูกกับครอบครัวคุณต้องชัดเจนว่าฉันจะเทรดให้มันได้เงินเยอะๆเพื่อจะได้มีเงินดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเรารวมถึงครอบครัวของคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาต้องแบบนี้ต้องไม่มีแผน B แล้วคุณก็จะไม่มีข้ออ้างคุณก็จะมีแรงในการทำคุณจะก็จะมีแรงในการดูกราฟในการอ่านแนวโน้มในการทำแผนเพราะคุณเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางของเราถ้าเราเป็นโปรเทรดเดอร์เราจะได้อะไรคุณจะทำมันทั้งที่คุณไม่ได้อยากทำมันวันนี้ไม่ได้อยากดูกราฟเลยแต่ว่าเอ้ยทำแล้วทำแล้วคุณจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงครับจากที่เคยเทรดแล้วแบบเสียสัดส่วนมากได้นิดหน่อยก็จะกลายเป็นเทรดได้กับเทรดเสียพอๆกันถ้าคุณทำมากพออีกมันก็จะกลายเป็นส่วนมากเทรดได้ตังค์เทรดเสียตังค์นิดหน่อยไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่นิดหน่อยหักลบกลบหนี้กับตัวที่เทรดได้กำไรมันก็ยังมีกำไรถูกป่ะนี่คือแนวทางครับนี่คือแนวทางไม่มีทางลัดนะครับไม่มีทางลัดมีแต่ว่าทางที่ทำยังไงให้คุณทำได้เร็วทำได้เร็วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของคุณนั่นแหละคุณฝึกมากพอหรือเปล่าผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆอ่ะสมมุติว่าเซียนเทพคนหนึ่งอยู่ในตลาดมา30 ปีเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดูกราฟวันละ10 ตัวทุกวัน10 ตัวทุกวันสมมุตินะนะครับเขาอยู่30 ปีอันนี้เยียนะเขาดูกราฟดูเอ็กแซมนะวันละ10 ตัว
แล้วเขาเป็นโปรเทรดเดอร์เป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับ1 ปีมีเท่าไหร่กี่วันเลสเซว่า300แล้วกันดูสัก300 วันเข้าดูกราฟทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9 0 0 0 0 90,000กราฟแต่ถ้าคุณเข้ามาใหม่คุณอยากมีประสบการณ์เท่ากับที่เขาเทรด30 ปีอ่ะอันนี้คือ1 ตัว1 ปีอันนี้วันเท่ากันคุณจะต้องดูเท่าไหร่วันละกี่เอ็กแซมก็ไปหารดิก็หาร1300ศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์อันนี้ก็เท่ากับ300เนี่ย300เอ็กแซมต่อวันเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมครับเนี่ยถ้าคุณอยากใช้เวลา1 ปีแล้วเก่งเหมือนเขาเทียบบัญญัติตัวอย่างคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับถ้าคุณอยากอ่านงบการเงินเก่งๆคุณก็ไปถามเขาว่าเอ้ยจานจานดูงบยังไงอ่ะดูวันหนึ่งอ่านงบวันหนึ่งเยอะไหมอ่ะก็มาเปรียบเทียบครับแล้วคุณก็ลงแรงให้มากพอมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยโอ้โหเฮ้ยสำเร็จเร็วว่ะทำไมบอกเคล็ดลับหน่อยสิก็นี่ไงก็ดูเยอะไงเห็นป่ะประสบการณ์มันก็เลยเท่ากันไงเห็นป่ะนะครับพอจะได้ไอเดียเนาะพอจะได้ไอเดียนะครับเนี่ยคือแนวทางการฝึกอบรมจากเทรดเดอร์มือใหม่จนกลายเป็นโปรเทรดเดอร์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กลายเป็นโปรเทรดเดอร์สร้างเงินสร้างกำไรมีเวลาอยู่กับครอบครัวขอให้ทุกคนโชคดีครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ